นนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ดอนเมืองจ้านะน้องออนก็กำลังจะบินไปที่เชียงใหม่เราจะไปม่อนแจ่มทริปนี้นะคะเป็นทริปที่แบบตื่นแต่เช้ามากตื่นตีคือหน้าก็ยังไม่ได้แต่งก็จะมีความแบบทำตัวเหมือนนี้แล้วเดี๋ยวจะแต่งหน้ากันก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนึงตอนที่ถึงเชียงใหม่เราแล้วกันเนาะนะคะก็เป็นจุดเช็คอินจุดแรกที่ระหว่างทางที่ขับขึ้นม่อนแจ่มนะคะก็แวะร้านนี้เพราะว่าร้านน่ารักมากไอ้นะคะชื่อร้านเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคือข้างล่างอ่ะก็เป็นน้ำเป็นน้ำตกนี้แล้วก็เป็นที่นั่งกินกาแฟแบบนี้ห้อยขาห้อยขาแบบนี้เฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยอะคือตอนนี้ง่วงมากเลยทุกคนตอนแรกคือระหว่างทางที่ขึ้นมามันจะมีแบบว่าที่แวะกินคงกินข้าวอะไรเยอะแยะหมดแต่ว่าทีนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยนี่ขนาดไม่ได้ขึ้นรถทัวร์นะนี่ขนาดนั่งเครื่องบินมานะแค่ระยะเวลาขึ้นเครื่องบินประมาณ1ชั่วโมงเองอะแต่มันเหนื่อยเพราะว่าขึ้นเครื่องต้องตื่นแต่เช้าไงเพราะก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปถึงที่พักก่อนนะคะก็เช็คอินเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยออยก็จะค่อยลงไปหาขับรถเที่ยวเล่นนะคะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้มันไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วก็ออยลืมบอกไปนะคะอันนี้ออยไปพักที่ม่อนโฮมสเตย์นะคะอยู่บนม่อนแจ่มแหละแต่ว่าคือก็หาจองที่พักยากมากเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนเชียงใหม่อ่ะเขาเป็นแบบไฮซีซั่นคือที่พักบนดอยอ่ะจะเต็มเก่งมากๆอันนี้ก็คือพยายามหาวันอ่ะก็คือแบบกลัวจะหาได้ก็เลยแบบได้เป็นม่อนโฮมสเตย์นะคะราคาของออยนะเป็นคือออยได้เป็นบ้านเป็นหลังอ่ะทุกคนเป็นบ้านไผ่นะคะจะคืนละ2,000จริงๆอยากได้เป็นโดมแบบว่ากลมๆแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามันเต็มหมดเลยมันว่างแค่แบบนี้ก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราเหนื่อยที่จะหาที่พักแล้วอะเพราะว่าใจอะไม่เคยมาม่อนแจ่มก็เลยอยากลองมาม่อนแจ่มดูนะคะเขาเห็นว่าหมูกระทะบนม่อนแจ่มนี้ใครมาก็ต้องกินอะไรนี้เนาะก็เดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวออจะเตรียมขึ้นที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวออจะมาอัดให้ดูเรื่อยๆนะจะพยายามเอาบรรยากาศที่ม่อนแจ่มมาฝากทุกคนเผื่อใครว่าอยากจะมาเนาะก็จะได้มาลิ้มอากาศหนาวๆนะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนที่พักแล้วนะคะออยพักอยู่ที่ม่อนโฮมสเตย์ดูบรรยากาศข้างบนโอ้เย็นมากตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2ทุกคนคือบ่าย2อ่ะก็เย็นแล้วอ่ะมันประมาณ20ประมาณ20องศาเขาบอกว่าตอนคืนอ่ะแล้วก็ตอนเช้าอ่ะมันจะเย็นกว่านี้อีกแล้วก็น่าจะประมาณแบบ10กว่าองศาได้อ่ะอันนี้มันจะมืดเนาะว่ามันยังมันไม่มีแดดอ่ะมันก็พยายามหาแสงอ่ะประมาณนี้โอเคก็ตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแบบเย็นอ่ะแต่ยังรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้หนาวอะไรมากมายนะแต่ว่าวันนี้นะคะแผนของวันนี้ที่ขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะลงไปไหนเพราะว่ามันเหนื่อยกับการเดินทางแล้วไงจะลงไปถ่ายรูปตามสวนดอกมงดอกไม้แถวๆนี้ก็เดี๋ยวออยจะเอาบรรยากาศมาให้ดูอีกเรื่อยๆก็วันนี้เป็นวันที่ออยมาช่วงที่ลงที่ถ่ายคลิปอยู่อันนี้นะคะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็
จริงๆอ่ะอยากจะมาช่วงมกราธันวาอะไรเงี้ยแต่คือว่ามันเต็มหมดก็เลยไม่เป็นไรก็เลยมาช่วงนี้มาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเที่ยวช่วงเทศกาลเนาะว่าคนมันจะเยอะแล้วมันจะทำให้แบบการเที่ยวมันจะไม่สนุกมันจะไม่เงียบสงบอย่างที่เราแบบคิดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมากินหมูกระทะกันนะโอ้ยง่วงเขาจะให้เห็นว่ามันมืดจริงๆตอนนี้ดูเอาลงมาดูผักสลัดเขานะคะผักสลัดเขาคือดีเป็นผักที่แบบว่าปลอดสารพิษหรือว่าใส่สารแล้วก็ไม่รู้เราก็เอามาทำเป็นชุดทาขายแล้วนะจ๊ะนี่คือซากของความเสียหายทั้งหมดนะคะตอนนี้18องศาคือตอนเช้ามันจะถึงประมาณ13องศามันจะหนาวกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูอีกทีนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนก็อันนี้นะคะแต่งหน้าในลุคนี้ไปก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่มันแจ่มเนาะไปที่สวนดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นจังเกิลไม่รู้ว่าชุดมุ้งชุดนี้จะเล่นจังเกิลได้ไหมจะคิดว่าได้แหละไม่ปัญหาอากาศตอนนี้นะคะก็เย็นเย็นแบบนิดๆตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะก็มีความแดดออกแล้วก็เป็นอย่างนี้ต้องถ่ายรูปตอนนี้จะสวยมากเขาขึ้นมากันข้างบนเพื่อสิ่งนี้คือเขาขึ้นมาถ่ายรูปกับชุดดาวแบบนี้อันนี้นะคะเป็นดาวเป็นม่อนแจ่มเป็นจุดถ่ายรูปจุดชมวิวที่แบบวันนี้คือคนเยอะมากมากว่าเป็นวันสองเอาเฉพาะเวลาที่ถ่ายรูปง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะต้องบอกว่าแย่งกันถ่ายต่ออันนี้นะคะเป็นไล่ดอกลมหนาวซึ่งมันจะมีค่าเข้าผู้ใหญ่30เด็ก10บาทมีค่าบำรุงรักษาอันนี้คือ The Fuku Strawberry สอดไส้สอด The Fuku ชาเขียวสอดไส้ Strawberry น่ากินนะเย็นๆเลยอ่ะลองเป็นไงรสชาติติดฟันมันเหนียวๆมันหนึบๆ The Fuku อ่ะแต่ Strawberry เปรี้ยวๆหวานอร่อยดีอ่ะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ม่อนแจ่มนะคะใครขึ้นมาข้างบนก็ลองมาดูร้านนี้อันนี้นะคะเป็นสกายวอล์กพี่เสียค่าเข้าคนละ10บาททุกคน
อันนี้นะคะก็มาโผล่ที่สวนเสือสวนเสือแม่ริมนะคะก็จริงๆก็มันผิดแผนไปหมดเลยก็เลยเอามาสวนเสือก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับไปที่ค่อยขึ้นไปที่สวนสมเด็จอ๋อไปถ่ายรูปกับเสือวัตถุประสงค์ก็คือมาถ่ายรูปกับเสือทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าปะอันนี้เขาบอกว่าเป็นบูการ์ดให้เราไปซื้อตั๋วบนอาคารไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะคือเมื่อกี้ออยไปดูเสือเล็กมาขนาดเสือเล็กคือตัวก็ใหญ่เลยแล้วอันนี้ต้องไปถ่ายรูปกับเสือใหญ่เสือใหญ่เท่าไหร่วะอันนี้นะคะก็มานั่งรอเพื่อที่จะถ่ายกับเสือเพราะว่าเขามีคิวเขามีคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็รอคิวโอ้ยตัวอย่างนี้ตัวมันใหญ่อะดูอีข้างหลังก็เดินอีตัวข้างหลังก็เดินให้ยนต์โฉมอยู่นั่นแหละแม่ A few minutes later นี่นะคะก็มาแวะกินบุฟเฟ่นะที่เขาไม่อยู่ในราคาบัตร170บาทเด็ดเดี๋ยวกินก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปที่สวนสัตว์ทำให้คำตอบคือเนี่ยคุณยิ่งอยู่แต่ว่าราคาบัตรเขารวมค่าบุฟเฟ่ต์ไปแล้วนะคุณผู้ชมต้องให้คุณจะหน่อยจ่ายตังค์ไปนะนะคะก็มาที่พระธาตุดอยคำเพราะว่าเมื่อวานน่ะจะบอกว่าคือที่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าจะไปสวนสมเด็จกับที่ตังเกิลเชิญมันก็ผิดแผนไปหมดเลยแล้วก็คือสวนพฤกษศาสตร์ไปสวนพฤกษศาสตร์ก็ผิดแผนก็แบตกล้องหมดด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ปวดหัวก็เลยไม่ได้อัดต่อก็เลยมาเปิดคลิปที่นี่ต่อนะคะอันนี้ก็คือออยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะให้ดูบรรยากาศคือเขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะมาขอพรจะสำเร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยอยากจะลองมานะคะเพราะหลายคนเขาบอกมาว่าแบบมาครั้งแรกกันนะเราจะมางงๆเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องเริ่มตรงไหนก่อนเมื่อวานที่ดูอ่ะเขาบอกว่าให้เริ่มตรงไหว้พระใหญ่ก่อนคือเราจะเริ่มไปไหว้ที่พระใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อทันใจข้างในก็วิธีการขอพรนะคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงของเราแล้วก็อธิบายว่าเราอ่ะจะขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คืออธิบายสมมติว่าอย่างออยทำ YouTube ใช่ไหมการอธิบายว่าเราต้องการอะไรเราทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วเราต้องการที่จะสำเร็จแบบไหนแล้วก็อธิบายให้ละเอียดแล้วก็พอขอพรเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าสำเร็จแล้วนะเราจะเอาดอกมะลิมาถวายนะคะต้อง50พวงขึ้นไปอันนี้นะคะเราก็ไปไหว้ข้างในมันเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนไหว้ข้างในคือเพราะคนเยอะมากแล้วมันจะเป็นงานแบบเกียรติกับเราเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในว่าเขามีอะไรจำหน่ายบ้างนะคะตอนเนี้ยร้อนจะต้องหาแบบที่หลบแดดเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็แดดค่อนข้างจะร้อนทั้งบนนะทุกคนแล้วหมวกก็ไม่ได้มาด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วไปองค์ใหญ่บ่คือจะไปไหว้พระใหญ่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะกลับแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะแต่ตอนเย็นว่าจะไปเดินถนนคนเดินซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ใกล้กับที่พักหรือเปล่าต่อไปจะได้ในที่ตอนเย็นนะทีทุกคนวันนี้นะคะก็มาอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านไอเบอร์รี่นะคะเป็นของพี่หนุ่มอุดมนะคนพามาเขาบอกว่าอยากมาร้านนี้มากก็เลยอ่ะเราพาไปดูบรรยากาศข้างในThank you.
ร้านกว้างมากก็เดี๋ยวรอเย็นนะคะว่าจะไปที่ถนนคนเดินต่อซึ่งคิดว่าจะนั่งตรงนี้รอเพื่อที่จะไปเขาเปิด5 โมงใช่ไหม5 โมงถนนคนเดินเปิดประมาณ5 หรือ 6 โมงตรงนี้แหละไม่แน่ใจแล้วขอไปกินไอติมก่อนอันนี้นะคะก็อยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพแล้วคือตอนแรกอ่ะมาก็งงว่าพิซซ่ามันถึงใหญ่จังเลยคือมันเริ่มตั้งแต่ปากซอยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดินยาวเข้าไปจนสุดก็ถามเขาเหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเขามีอะไรขายบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็คืออิ่มแหละอิ่มจากร้านพี่โน้ตมาเมื่อกี้ก็เลยไม่รู้ว่ามาเนี่ยจะมาซื้ออะไรแต่ว่าคิดว่าหลักๆคือจะดูของฝากก็แหละจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเชียงใหม่โอลี่อะไรเงี้ยแต่พี่ว่าก็น่าจะมีอะไรที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปเดินข้างในกันเอออยู่นี่นะทุกคนคนเยอะมากอะเหมือนอารมณ์เหมือนเดินตลาดรถไฟรัชดาเลยอารมณ์เหมือนเดินตลาดรถไฟรัชดาที่มีแต่ทัวร์จีนอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยจ้ะส่วนมากเขาก็จะเป็นของแบบพื้นเมืองต่างๆนะคะที่แบบว่าเป็นแบบรู้เลยว่าอันนี้คือที่เชียงใหม่เจ้าอะไรอย่างนี้เดินดูก่อนอันนี้เป็นเสื้อตัวละ50 บาทก็จะบอกว่าอยู่บนดอยอ่ะแพงมากอันนี้คือ50 บาทที่นี่นะคะเขาจะปิดกี่ทุ่มนะที่นี่เขาจะปิด5 ทุ่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคนก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้เขาเรียกว่าหมี่ยำนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่เนาะอันนี้ประมาณ20 บาทจะมีกลิ่นหอมหอมอ่ะกลิ่นหอมอะไรไม่รู้อ่ะนี่นะคะออยก็กลับมาถึงที่ห้องพักแล้วที่เช่านอนนะคะ1 คืนในเมืองแล้วก็จะกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้แหละนะคะก็ตั้งใจก็จะมาปิดคลิปที่นี่แหละนะคะทริปไปเชียงใหม่พอยนะคะ4 วัน 3 คืนนะคะก็มันก็คือเป็นการพักผ่อนเนาะพักผ่อนสมองเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเครียดมานานมาสะสมมานานเหมือนกันนะก็เป็นเกือบปีได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะแบบให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างได้เที่ยวบ้างอะไรเนาะในการขึ้นไปพักผ่อนในการขึ้นไปบนม่อนแจ่มนะคะก็ในส่วนของที่พักที่ออยไปพักนะคะก็โดยรวมก็คือการบริการเนี่ยเขาก็ดีหมดนะแต่ว่าแค่ออยไม่ได้ไปพักบ้านกระโจมหรอบ้านโดมที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าห้องมันเต็มหมดเลยคือช่วงนี้คือเป็นช่วงแบบไฮซีซันมากทุกคนขึ้นม่อนแจ่มขึ้นเหนือขึ้นดอยทั้งนั้นเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ที่พักที่ต้องการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็โอเคในราคาที่แบบถามว่าสูงมันก็สูงนะเรารู้สึกว่ามันก็คือแบบมันก็คือเป็นช่วงไฮซีซันเนาะอยากจะฝากนะคะสำหรับคนที่ขึ้นไปบนดอยเนาะจากประสบการณ์ที่ออยเจอมานะคะก็คือ2 คืนเนี่ยส่วนมากก็คือจะเปิดเพลงดังมากทั้งนั้นเลยคือจะเปิดมีแบบเปิดเพลงดังแล้วก็กินเหล้าร้องเพลงดิกีตาร์เคาะอะไรนู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของออยเนาะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่เพราะว่ามันคือสถานที่พักผ่อนที่ธรรมชาติถ้าเกิดคนที่เขาต้องการไปพักผ่อนอะไรก็จะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะก็ลองเลือกดูถ้าเกิดไปที่แบบดังๆค่อนข้างที่จะดังนะตอนนี้เลยอ่ะมันก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้แหละทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูที่พักที่เงียบสงบจริงๆก็จะต้องแบบเสี่ยงดวงดูละกันอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาจบบล็อกที่นี่แหละเนาะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ต้องกลับเข้าไปสู่ความวุ่นวายครั้งนึงนะคะคือต้องเข้าไปทำงานถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คอมเมนต์มานะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มา
นะคะแล้วก็บางทีบางช่วงอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะบางทีคนเยอะมากก็เลยแบบจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะแต่ก็พยายามเก็บบรรยากาศบนดอยนะคะเผื่อใครที่แบบอยากรู้ว่าม่อนแจ่มเป็นยังไงบ้างควรจะขึ้นไปไหมหรือว่าเป็นแบบอากาศอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ก็จะได้ดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดี